ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Am Reading It Podcast สปอนเซอร์ by สถาพรบุ๊คค่ะอยู่กับเนตเจติยาโลกิจสถาพรและส้มอารีนาสิริบุญค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงเอพิโซดที่9แล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรักต่างเผ่าพันธุ์ในนิยาย Paranormal กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่เป็นนักเขียนที่แบบถ้าพูดถึงนิยาย Paranormal ต้องนึกถึงคนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ท็อฟฟี่ชยาพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ท็อฟฟี่สวัสดีค่ะพี่ท็อฟฟี่เป็นไงบ้างผลงานเล่มใหม่เพิ่งออกมาเลยใช่แล้วค่ะพลายพนาดอนตื่นเต้นมากค่ะห่างหายไปนานไหมคะพี่ท็อฟฟี่นานค่ะรู้สึกเป็นนักเขียนที่ขี้เกียจมากไม่ใช่เรามีภารกิจเยอะใช่เรามีตารางของเราอันนี้ก็เลยพูดจาดีมากค่ะคือท็อปปิกอย่างที่บอกไปเราจะพูดถึง paranormal นะคะซึ่ง paranormal เนี่ยหลายคนจะบอกเฮ้ยมันคืออะไรจริงๆแปลตรงตัวก็คือแบบความเหนือธรรมชาติเนาะซึ่งแบบเมื่อนำความเหนือธรรมชาติมาใส่ในนิยายจึงกลายเป็นความรักต่างเผ่าพันธุ์ระหว่างคนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นเสือพี่ท็อปปี้มีเยอะมากใช่แล้วพี่มีเสือตั้ง3ตัวมีแมวแมวก็มีแมวก็มีค่ะนกอะค่ะพี่นกแก้วมาคอนกยงนกยูงมีครบขอให้เปิดสวนสัตว์ได้เลยตอนนี้เขาได้เข้าชยาพิมพ์เดอะซูมนุษย์หมาป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะเป็นแบบความรักระหว่างคนกับแวมไพร์หรือว่าซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมาเรียกรวมๆว่านิยาย paranormal romance นะคะใช่ซึ่งเราก็ไม่ได้นับแค่แบบเป็นตัวละครคือพล็อตอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแนวเหนือธรรมชาติความเหนือธรรมชาติก็จะรวมเป็นผีสางนางไม้รวมหมดใช่ไหมผีก็รวมใช่ไหมคะพี่ท็อฟฟี่ใช่ค่ะใช่แบบรักต่างพบต่างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็น paranormal เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ของพี่ท็อฟฟี่จะเป็นแบบรักต่างเผ่าพันธุ์เนาะคนกับใช่คนกับสิ่งสารสัตว์ทั้งหลายค่ะมันจะเขียนง่ายหน่อยเพราะมันจินตนาการง่ายไงรู้สึกว่าแบบให้เราเขียนเรื่องอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบยากอ่ะคืออย่าเอาอะไรคนที่เห็นคิดพยายามจินตนาการเรื่องแตงกวาเดินขวางแล้วมีขาอย่างพี่ค่ะ พี่ก็จะคิดอะไรของพี่เลยเปื่อยทั้งวันน่ะใช่เคยเห็นที่บอกเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นระหว่างตะเกียบกับอะไรสักอย่างอ่ะอะไรก็มีนะใช่ใช่ล่าสุดมีอะไรนะไดอารี่อะไรไดอารี่กับคนเขียนปากกาอะไรประมาณเนี้ยใช่บางทีมันก็จินตนาการไปได้ไกลแต่พี่ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะก็เป็นแบบว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเดี๋ยวมายกตัวอย่างการนิยาย paranormal นะคะเรื่องแรกพูดเรื่องนี้ทุกคนต้องนึกออกทวายไลท์ใช่เอ็ดเวิร์ดที่เป็นแวมไพร์ใช่ไหมแล้วก็เจคอบไงแต่พี่อยู่ข้างหมาป่านะพี่ชอบซิกแพคหมาป่าแซ่บกว่าเยอะเลยเนาะถูกงานดีสมควรถอดเสื้อทุก5นาทีอะค่ะถอดทั้งเรื่องเลยก็เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ด้วยเนาะโด่งดังถึงขนาดทำภาพยนตร์ใช่เป็นหนังแล้วก็เรื่องนี้วอร์มบอดี้เรื่องนี้คือพระเอกเป็นซอมบี้อยากให้พี่ดอฟฟี่เล่าเพราะดูเป็นแฟนมันแท้รักมากค่ะรักนิโคลัสคือมันจริงๆแล้วมันต้องเรียกว่าพระเอกชื่ออาร์เนาะนางเอกชื่อจูเลียตใช่ไหมจริงๆในเรื่องเขาชื่อจูลี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันคือแบบเขียนล้อเรื่องโรมิโอกับจูเลียตคือพระเอกแบบอยู่เผ่าพันธุ์นึงนางเอกอยู่เผ่าพันธุ์นึงมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ทั้งโลกเกิดกลายเป็นซอมบี้กันก็เหลือคนอยู่กระหยิบมือนึงมันก็ต้องพยายามหาทางเอาตัวรอดกันให้ได้นางเอกก็เป็นแบบสไตล์แบบนางเอกสายบู๊นักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระเอกก็แบบต้องล่ากินสมองแล้ววันนึงใช่แล้ววันนึงพระเอกก็ได้เจอนางเอกตอนที่นางเอกมาแบบมาหาอาหารมาหายาซัพพลายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเกิดไปเจอกับพระเอกเข้าทีนี้แฟนนางเอกก็ไปด้วยวันนั้นก็คือพระเอกก็คือกินสมองแฟนนางเอกแต่นางเอกก็คือรอดด้วยความช่วยเหลือของพระเอกพระเอกทำยังไงก็ได้คือตกหลุมรักอ่ะแล้วกินสมองไปเนี่ยเขาก็จะได้ความทรงจำมันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้กลายเป็นมนุษย์อ่ะเขาก็เห็นความทรงจำของแบบผู้ชายคนนี้กับจูลี่อย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเป็นความรักแบบนั้นอ่ะแล้วก็สู้ฝ่าฟันกันสุดท้ายได้กลับมาเป็นคนอย่างเงี้ยใช่คือมัน paranormal มากเลยมันมีเป็นซีรีส์ใช่ไหมเป็นหนังสมควรดูนะคะซอมบี้งานดีมากอีกเรื่องนึงที่เป็นแบบ Talk of the Town นี่เป็นนิยายไทยของที่ออกกับสถาพรบุ๊คทำไมต้องรักของพิวอ่อนพระเอกประหลาดมากค่ะเรื่องนี้คือทุกคนจะถามนะเคนว่าพระเอกเป็นตัวเงินตัวทองเหรอคะจริงๆหรออะไรอย่างงี้
แต่จริงๆไม่ใช่เพราะเก๋กว่าเป็นตัวเงินตัวทองเพราะเป็นแบบตัวพ่อของตัวเงินตัวทองสามารถปราบตัวเงินตัวทองปีศาจได้แบบมันจะมีฉากที่ซุปเปอร์บอสใช่แบบจะมีฉากที่ตัวเงินตัวทองมาบุกร้านคือสรุปก็ยังเป็นบอสของตัวเงินตัวทองใช่มาบุกคิดดูแบบตลกมากแบบตัวเงินตัวทองมาบุกร้านขายของเก่านางเอกขายของเก่าแบบโอ้โหพระเอกมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจัดการได้แบบฟึ่ง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 นางเอกอุ้ยอะไรกันแต่นางเอกก็แบบน้องก็ยอมใช่ก็แบบไม่ได้อ๋อคือนางเอกเป็นคนใช่ไหมนางเอกเป็นคนนี่เสียดายนะคะไม่ได้เห็นท่าใช่เสียงส้มโอ้โหฟังเสียงไม่มีท่าประกอบคือเป็นแบบมีความเวียงเวียงตรงเป็นตัวทองได้โอ้โหเก๋มากคือต้องไปอ่านจริงๆอ่ะมันเป็นจริงๆอ่ะเรื่องตัวเงินตัวทองมันไม่ใช่แบบเมนหลักเรื่องจริงคือการตามหาไหวิเศษเรื่องนี้ตลกมากที่อยู่ในตะกบลักใช่ไหมันจะไปในทุกเรื่องแล้วเนี่ยตลกมากอ่ะเรื่องเนี้ยตลกไหมแต่ขอให้แบบผ่านความแบบเป็นสัตว์ชนิดนี้ไปให้มองข้ามไปนะเปิดใจนิดนึงมองว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งใช่เพราะบางทีแบบคนอ่านบางคนเขาก็จะแบบมีความรู้สึกแบบทำไมพระเอกเป็นอย่างเงี้ยหนูจินตนาการไม่ออกเออไม่อินบางคนเขาก็มีไม่อินเพราะมีอยู่เรื่องนึงที่พี่เคยเขียนสมัยพี่ยังเด็กๆอยู่นะเป็นพระเอกเป็นฟีทัสอินฟีทูอะค่ะคือเป็นแบบแฝดปรสิตอะอยู่ในท้องอะเออแล้วออกเป็นก้อนแบบเป็นก้อนแบบก้อนหนังที่มันกลมๆใช่แล้วแบบว่าแล้วแบบมันก้อนกลมๆแล้วกลายเป็นผู้ชายหล่อเงี้ยเขาบอกว่าหนูจินตนาการไม่ออกเลยอะค่ะว่าไอ้ก้อนกลมๆที่เป็นแฝดปรสิตอยู่ในท้องคนเนี่ยแล้วกลายเป็นพระเอกได้ยังไงแต่เราก็เขียนได้มันขึ้นอยู่กับแบบบริบทด้วยแหละว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปยังไงใช่ส่วนมากคนอ่านก็จะ 80% เขาก็จะเพ้อๆเหมือนกับเราก็จะพอจินตนาการไปกันได้จริงๆเรื่องพวกนี้ถ้ามันเขียนแบบให้มีเหตุผลซัพพอร์ตอ่ะมันก็จะอ่านมันก็จะสนุกมันก็จะสนุกแต่บางคนเขาก็อาจจะแบบด้วยความที่เขาจริงจังกับชีวิตไงเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้ไม่ได้หรอกคืออ่านนิยายเนาะอย่ามองอะไรตรงๆเกินไปเราต้องแบบว่ามีจินตนาการประกอบแล้วก็ดูนิดนึงเอาแค่นิยายรักบางทีก็ไม่ได้สมไม่ได้สมจริงกันกันนิยายแต่มันเป็นนิยายบางทีเราอ่านเพื่อความบันเทิงไงบางคนเขาไม่ต้องการแบบอะไรมากถ้าจะเรียลมากเราก็แบบว่าชีวิตฉันแบบชีวิตก็เหนื่อยอยู่แล้วไหมพอแล้วขออ่านอะไรแบบว่าฟินๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรื่องถัดไปค่ะเป็นอันนี้ออกกับสถาพรเหมือนกันนะคะชื่อเรื่องรางวัลพิภพของน้องปิงกัญญาชาติค่ะเรื่องนี้ก็พระเอกเป็นปีศาจจิ้งจอกที่แปลงร่างเป็นคนได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบยังไงอ่ะคนแปลงเป็นสัตว์อันนี้สัตว์แปลงเป็นคนคือมันก็จะสลับไปสลับมาเยอะเรื่องนี้จะเป็นแนวจีนจีนหนึ่งจีนเป็นยายจีนที่เขาบินเซสนะคะใช่โอเคทีนี้เรามาคุยกับพี่ทอฟฟี่ดีกว่าว่าพี่ทอฟฟี่เนี่ยมาสนใจแล้วก็เริ่มเขียนงานแนว paranormal ได้ยังไงคะจริงๆแล้วเริ่มจากการอ่านหนังสือนิยายในตู้ของคุณยายคือคุณยายเป็นนักอ่านตัวยงมากคือจะมีหนังสือแบบตู้หนังสือใหญ่อะตอนเด็กพี่จะนอนหน้าตู้เลยปู่ที่นอนนอนหน้าตู้เลยก็จะอ่านใช่นอนอ่านตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆคืออ่านนิยายเนี่ยเริ่มอ่านเป็นนิยายตั้งแต่ประมาณป.2ป.2ใช่ซึ่งเรายังแบบไม่คล่องเลยไม่ได้ไม่ค่อยดูทีวีไงเพราะคุณยายไม่ค่อยดูทีวีคุณยายก็จะอ่านหนังสือเราคุณยายเลี้ยงไงอะไรอย่างเงี้ยป.2นี่คือแบบตอนแรกๆก็จะอ่านการ์ตูนก่อนพวกคำสาปฟาโรห์ซึ่งมันก็เหนือธรรมชาติอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ข้ามพบไปข้ามพบมาแต่ว่าเราไม่ได้อ่านจากโดเรมอนก่อนด้วยนะเราอ่านคำสาปฟาโรห์ก่อนแล้วจากนั้นก็คือแบบกลับมาถึงบ้านเงี้ยบางทีอ่านที่โรงเรียนอยู่ของเพื่อนอ่านหรืออะไรเงี้ยกลับมาก็มาอ่านหนังสือนิยายก็จะมีแบบนิยายแบบรุ่นครูทั้งหลายอะค่ะพวกคุณธมยันตีแล้วก็คุณแก้วก้าวคุณพนมเทียนซึ่งก็จะมีนิยายแนวเนี้ยแนวที่มันแบบว่าเหนือธรรมชาติอะไรค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะคุณแก้วก้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเริ่มอ่านมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นเด็กประจำไงก็จะอยู่เป็นเด็กประจำก็จะต้องแบบไปอยู่โรงเรียนกลางคืนเนี่ยเขาไม่ให้ดูทีวีแล้วก็หยิบนิยายเขาก็จะให้ใช่เขาจะให้เข้าห้องสมุดได้ห้องสมุดกลางคืนก็ไปนั่งอ่านนิยายก็อ่านมาทุกเซกชันน่ะแล้วก็อ่านนิยายก็ติดมากแล้วแบบเด็กประจำอ่ะมันก็จะแบบเป็นเด็กชอบเล่าเรื่องผีกันอ่ะกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะแบบแล้วก็จะเริ่มแต่งหนังสือละเริ่มแต่งเรื่องผัดกันอ่านเงี้ยซึ่งมันก็สนุกอ่ะโอ้ยดีเนาะเป็นชีวิตโบราณมากในยุคที่โซเชียลมีเดียไม่มาคือเราจะเป็นคนรักการอ่านมาเพราะเราไม่มีอะไรเลยต้องใช่ไม่มีอะไรทำไงพกหนังสือติดตัวตลอดเวลาใช่เด็กประจำไม่มีอะไรทำด้วยอ่ะไม่โดดหนังยางเล่นหมากเก็บก็ทำอะไรอะคะอ่านหนังสือมีเรียนจะแค่ตอนกลางคืนดึกๆแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรละก็ที่เหลือก็เป็นอ่านหนังสือ
อยากให้พี่ทอฟฟี่แบบช่วงนั้นที่อ่านอ่ะเราแบบมีเรื่องไหนที่เราแบบเฮ้ยโดนมากแบบคือแบบเป็นจุดที่เราแบบเอาจริงๆนะเรื่องแรกที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องแบบแนวผีแนวอะไรเงี้ยคือเรื่องเงาของคุณโทเมนตีนี่แหละค่ะในนามปากกาโรสลาเรนจะชอบมากคือแบบว่ามียมทูตยมบาลมายืนหัวเตียงปลายเตียงอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆช่วงนั้นก็อินกับผีอินมากเพราะว่าอยู่ประจำไงคะก็จะมีเรื่องผีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราโตมาอย่างเงี้ยเราก็จะชอบมากแล้วจากนั้นเนี่ยพอเริ่มอ่านนิยายต่างประเทศได้คือเริ่มหัดอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษอ่ะหนังสือแปลบ้างหนังสือภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบแบบนิยายของแอนไรส์คือเรื่อง Interview with the Vampire ทุกคนต้องรู้จักอะเรื่องนี้เพราะว่าแบทพิตต์หล่อมากเราก็ให้มุ่งไปที่นักแสดงใช่ค่ะเราก็จะมุ่งไปที่นักแสดงเราจะมองท่ามทอมครูซไปนะคะเราก็จะข้ามไปที่แบทพิตต์เลยไม่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเปิดโลกคือพอเราเริ่มอ่านนิยายฝรั่งอะมันก็จะเริ่มเห็นอะไรที่แบบมุมมองอะไรที่แปลกกว่านิยายไทยพล็อตมันจะใช่พล็อตมันก็จะแปลกเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีแวมไพร์มีหมาป่าแล้วก็มีสัตว์สารพัดสิงสาราสัตว์สารพัดสิงเลยอะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยน่าสนใจแล้วประกอบกับเราอ่านหนังสือพวกสัตวนิยายเทวนิยายของคุณสองพลายน้อยอะค่ะมันก็จะยิ่งแบบมีตำนานต่างๆอะอุ้ยชอบเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วตำนานต่างๆเหล่านี้มันมีเป็นร้อยๆปีแล้วว่าอย่างแปลงร่างเป็นเสือหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเออน่าสนใจก็เลยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดเราก็เลยเริ่มเขียนตั้งแต่นั้นนะคะอ๋อต้องแบบพื้นฐานมาจากการอ่านหนังสือเยอะด้วยเนาะใช่นักจะเป็นนักเขียนได้ต้องเป็นนักอ่านก่อนนะมันไม่ไปอ่านเยอะแล้วก็ยังเขียนไม่ได้ไทยทอดไม่อาจจะไม่มีเรื่องต้องเล่าไงพี่พูดขอพูดพี่อาจจะเป็นคนเก็บกดไงนี่อาจจะเก็บกดผ่านการเขียนไงอาจจะกัดผ่านการพูดเราพี่ทอฟฟี่ว่าเสน่ห์ของนิยายแนว paranormal คืออะไรคะคือมันเป็นความรู้สึกว่ามันจินตนาการอะคือผู้หญิงทุกคนอะชอบแบดบอยเนื้อออกไหม 80% อะอ่านนิยายอ่ะคือจริงชีวิตจริงไม่เอานะแต่หมายความว่าแต่ว่าในนิยายถ้ามันแบดบอยแค่ไหนมันก็รักนางเอกคนเดียวอ่ะนึกออกว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นผู้นางเอกเราครอบครองสิ่งมีชีวิตอันตรายอ่ะโอ้โหมันรู้สึกแบบแฮชแท็กครอบครองสิ่งมีชีวิตอันตรายเรารู้สึกแบบเฮ้ยตายละแบบเขาเป็นหมาป่าเขาเป็นแวมไพร์แต่เขารักฉันน่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีอะไรก็ปกป้องเราอย่างเงี้ยคนจากอันตรายคุณแม่พี่ยังชอบเลยมนุษย์หมาป่าแวมพงแวมไพร์ดูแล้วมันสนุกไงคะเดี๋ยวมาพูดถึงนิยายของพี่ทอฟฟี่ดีกว่าที่เป็นแบบ paranormal เลยใช่ไหมคะเริ่มจากดวงใจสัมผัสรักอันนี้เป็นนกอะพี่ทอฟฟี่อันนี้ก็คือพระเอกไม่ได้เป็นนกนะนนแต่คือนางเอกอะนางเอกคือนางเอกมีพลังพิเศษส่วนนกเนี่ยโดนผีสิงซับซ้อนไปอีกนกโดนมีทั้งพลังแล้วนกก็คืออยู่ของนกนกก็อยู่ของนกคือได้เป็นพระเอกที่จะแปลอะไรอย่างเงี้ยพระเอกเป็นแบดบอยแบดบอยนักร้องแบดบอยพวกเราทุกคนชอบผู้ชายแบดบอยใช่แล้วแล้วก็เล่ายาปลาปิ้งมาครบเลยค่ะพระเอกคือเลวร้ายมากแต่คือชีวิตมันเลวร้ายแบบมีเหตุผลไงแล้วเขาได้เจอนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยเป็นสาวตาบอดใช่มองไม่เห็นคือมองไม่เห็นแบบมองเห็นน่ะคือเคยมองเห็นตอนเด็กๆแล้วพอตอนโตขึ้นมาเนี่ยคนก็คิดว่านางเอกคงมองไม่เห็นแต่นางเอกอ่ะเวลามีสัมผัสพิเศษคือจับอะไรแตะอะไรปุ๊บจะมองเห็นก็จะเห็นเป็นรูปร่างขึ้นปรากฏในหัวคือสามารถเห็นหน้าพระเอกแล้วต้องจับเห็นแบบพิเศษไม่ได้เห็นแบบธรรมดาก็แบบมีเห็นอยู่ในสมองอย่างเงี้ยแล้วนางเอกก็สื่อสารกับพวกนกได้ทำฟาร์มนกทำฟาร์มนกแต่ว่าก็จะมีตัวหนึ่งที่ผีสิงใช่ตัวนี้ที่ผีสิงคือเป็นตัวที่พระเอกเลี้ยงเป็นสีที่เป็นผีที่คุณปู่พระเอกมาสิงอยู่ต้องการจะบอกอะไรบางอย่างเพราะว่าพระเอกไม่ได้เห็นผีบอกอะไรก็ไม่เห็นพยายามจะพูดแต่คือพระเอกสื่อสารไม่ได้ก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่นกพยายามบอกก็มาผ่านนางเอกอะไรแบบนี้ก็ต้องแบบว่ามีปัญหาก็ต้องนกกลับไปรักษาที่ฟาร์มไงก็เลยไปเจอนางเอกไม่เห็นแบบดูโรแมนติกนิดนึงไหมเรื่องนี้ก็โรแมนติกนะแล้วก็อาจจะเศร้าๆนิดหน่อยเศร้าดราม่านิดนึงโทนดราม่าชอบปกมากเลยสีแบบใช่พี่ชอบปกมากนกสวยมากจริงๆแล้วนกคือนกสายพันธุ์นั้นเลยนกคือแพงดูแพงมากปกติมันก็แพงอยู่ปกเราก็เลยดูแพงไปทีใช่เล่มถัดไปค่ะพี่ทอฟฟี่ชื่อไหนดีบุหลันยาตราบุหลันยาตรามันจะเป็นอยู่ในชุดของ7บาป
7บาปนี้มีอะไรบ้าง7บาปโอ้โหให้พี่ทอให้พี่คือรู้สึกบาปในใจมากมันจุดที่ดองเนี่ยเดี๋ยวมีคนทวงจะมีคนทวงพูดถึงบุหลันยาตราบุหลันยาตราเนี่ยคือพูดถึงบาปอันไหนอันนี้บุหลันยาตราพูดถึงบาปของราคะราคะใช่แต่คือพระเอกเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับว่ากินเหล้าแล้วก็หาใครสักคนก่อนเพื่อให้ตัวเองแบบเติมเต็มถมช่องว่างในใจเขามีปัญหาทางครอบครัวปัญหาชีวิตปัญหาอะไรที่บอกใครไม่ได้เพราะเกิดในตระกูลดีมีหน้าที่การงานดีเป็นแบบลูกเจ้าพ่อสื่อแล้วก็แบบว่าแต่ดันเป็นลูกเมียหลวงที่พ่อไม่รักอ่ะเป็นเมียต้องกฎหมายที่พ่อไม่รักแต่พ่อเนี่ยเหมือนรักลูกอีกคนมากกว่าซึ่งลูกอีกคนคือรามพระเอกจากเรื่องสโลกรักใต้แสงอันนี้อลันเนี่ยเป็นน้องชายต่างเรื่องนี้คือแบบพูดถึงตลอดเวลาโรแมนติกที่สุดที่สุดมันเป็นช่วงเวลาที่แบบไปอินเดียแล้วมีความอินไงก็จะรู้สึกแบบเอ้ยโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราพอเขียนเรื่องนี้แล้วชอบตัวละครคืออลันแอนเดอร์สันมากก็เลยเอาอลันแอนเดอร์สันเนี่ยมาใส่ไว้ในเรื่องใหม่คือตั้งต้นเรื่องของความเป็น7บาปเลย7บาปนี่จริงๆมันมีที่มาตลกมากคือนั่งเขียนสโลกรักใต้แสงดาวนี่แหละแล้วเปิดทีวีทิ้งไว้มันก็จะมีพวกรายการพวก True Vision พวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีรายการ Top Chef อ๋อ Top Chef เราชอบดูใช่แล้วมา7บาปได้ยังไงอ่ะพี่เขาทำอาหารทำขนมโดยมีธีมของบาป7ประการในศาสนาคริสต์อ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมี7ประการนี่หว่าเออแล้วก็นั่งดูมันก็จะมีราคะโลภะอะไรของมันใช่มั้ยอะไรของมันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ7บาปแล้วก็นั่งดูเฮ้ยน่าสนใจอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากเอาอีกแล้วเห็นมั้ยเป็นจากขนมเป็นผู้ชาย คนอะไรมองขนมก็ เป็นผู้ชายได้อย่างงี้ก็เลยคิดว่าเออถ้ามองจากขนมเป็นแบบเปลี่ยนจากขนมมาเป็นตัวคนแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่มันมีบาป7อย่างเนี่ยแล้วมันต้องแบบมาวนเวียนอยู่เป็นนิยายมันจะเป็นยังไงซึ่งจริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่7บาปใครๆก็เขียนหลายคนนะคะนักเขียนฝรั่งเลยก็แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบรู้สึกว่าเออถ้าเรามองดูว่าทั้ง7คนเนี่ยเชื่อมโยงไว้ได้วยแหวน7วงมีแหวน7วงที่แบบแล้วต้นเหตุเนี่ยมันมาจากบาปสุดท้ายคือบาปเกียจคร้านคือปู่ชิวหลุนของเรื่องอะค่ะที่อยู่มาเป็นพันปีอะเออทุกคนเนี่ยต้องมาซวยพ่อปู่เนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วปู่จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงสุดท้ายจะจบยังไงมันก็จะไปจบในเล่มปู่นั่นแหละรออ่านเลยค่ะพี่ท็อปพี่ทุกคนก็รอกันนะบอกว่าเจ็ดเรื่องเจ็ดปีอะค่ะปีละเล่มก็ได้ค่ะพี่ท็อปพี่กล่าวตอนนี้ก็เขียนอยู่ตอนนี้เขียนพยายามไล่ๆกลับไปเขียนอยู่เพราะว่าพอมีพล็อตใหม่อะไรมาบางทีก็จะไปอินกับจะไปเขียนอันนั้นนี่ก็พยายามปิดไปหลายชุดแล้วนะไปชุดมาเฟียก็ปิดแล้วนะนี่เสือก็ปิดแล้วโอเคมาพูดถึงเสือพูดถึงเสือก็คือมาพูดถึงเสือซีรีส์ตำนานพยัคฆ์ใช่แล้วมีทั้งหมด3เล่มนะคะเล่มแรกก็คือพยัคฆบทบ่วงพาแล้วก็เล่มล่าสุดพายพนาดรคือมันเริ่มต้นมาจาก15ปี15รักตอนนั้นได้หัวข้อโจทย์เป็นรักต่างเผ่าพันธุ์ที่เราพูดถึงในวันนี้ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นจะเขียนอะไรดีที่มันรักต่างเผ่าพันธุ์น่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเนาะมีแวมพงแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดดูเราชอบสัตว์อ่ะเราอยากจะเขียนเสือแล้วจะทำยังไงเสือให้มันดูไม่อังกอร์ดูไม่ปิ้งไก่ดูไม่ปิ้งไก่อะไรเงี้ยวางไม่ได้นะปิ้งไก่เนี่ยเขาดังสุดๆเลยนะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเอายังไงดีที่มันแบบตำนานยังไงแล้วเราชอบอินเดียก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นเสือในป่าไทยอ่ะมันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเพราะว่าบ้านเราก็ยิงเสือตายกันไม่ค่อยจะเหลืออุ๊บใช่ไหมคะเราก็เลยเอายังไงดีเราก็เลยไปดูว่ามันมีเสืออะไรบ้างตรงประเทศไหนที่น่าสนใจทีนี้พอชอบอินเดียค่ะก็เลยลองค้นตำนานเสือในอินเดียดูว่ามีตำนานอะไรบ้างก็เลยไปเจอแบบที่ป่าสุนดาบานที่เป็นสุนดาบานใช่มันเป็นป่าแบบป่าสงวนของอินเดียที่มันอยู่ตรงเป็นป่ากงกลางอะค่ะแล้วลองดูที่ตำนานเสือแบบพญาเสือดักคินรายกับเทวีบอนบีบีนั่นแหละเราไปนั่งอ่านพี่เขียนพารานอมอลแต่ข้อมูลเตะแน่นคือเราเชื่อว่าพี่ทอฟฟี่เป็นนักเขียนคนนึงที่เวลาจะเขียนอะไรอะหาข้อมูลแบบลึกจริงจริงจริงบอกก่อนเลยว่าตัวเองไม่ได้แบบเก่งนะไม่ได้เก่งอะไรพวกนี้เลยแต่คือแบบชอบอ่านไงก็เลยคิดว่าแบบอยากรู้เอ๊ะถ้าเรารู้คือจะคิดเสมอว่าถ้าเราเกิดเป็นเราอ่ะเราเป็นคนอ่านเราอ่านแล้วเกิดมีความสงสัยเราไปค้นข้อมูลต่อเราต้องเจอมันจะมีความผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ตรงแบบ 80% อาจจะแบบ
อาจจะใช่แต่ว่าอีก 20% อาจจะมาจากจินตนาการเราอย่างเงี้ยฉะนั้นเราต้องแบบพยายามให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเก่งนะคะแต่แบบว่าพอมันหาข้อมูลมาครบเวลาเขียนต่อมันก็มันจะทำให้เราง่ายมันจะหยิบอะไรมาใส่ได้ง่ายแล้วมันอยู่ในหัวเราคือคุณพรหมยันตีเคยบอกไว้อย่างนึงว่าจะเป็นนักเขียนนะต้องรู้จักพล็อตตัวเองให้ดีที่สุดคือตีให้แตกที่สุดรู้จนไม่มีอะไรจะรู้แล้วถึงเขียนโอ้ยใช่เลยเหมือนที่เราคุยกับพี่กันวันนั้นว่าแบบจริงๆตันมันไม่ได้ตันหรอกมันแบบข้อมูลเราไม่รู้เราวางสตั๊กเจอร์ไว้ไม่ดีพอใช่คิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันเนาะเพราะมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือตัวละครมันจะมีชีวิตของตัวมันเองบางครั้งเราวางพล็อตให้ไปอย่างเงี้ยแกตายนะมันไม่ยอมตายอ่ะมันยังตายไม่ได้แล้วถ้าเราเขียนให้มันตายตอนเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไปต่อไม่ได้เลยมันก็ไปต่อไม่ได้เลยเหมือนกับว่าฉันไม่ยอมตายอ่ะทำไมให้ฉันตายอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาล้างใช่มันจะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันคือมันจะตันจากที่ข้อมูลไม่พร้อมส่วนนึงพล็อตไม่แตกส่วนนึงแล้วก็ตัวละครเขามีชีวิตของเขาเองส่วนนึงอย่างเรื่องนี้เหมือนกันพลายพนาดอนก็เจอปัญหาคือตัวละครบางตัวเราวางให้เขาเลวมากเลยต้องการแบบเลวสุดเลวต้องให้เลวไปเลยอ่ะปรากฏว่าเขาไม่ยอมเลวอ่ะด้วยพื้นฐานเหตุผลคือถ้าเรามีความรักในอะไรสักอย่างนึงรักมากเรามีความรักเพราะเราจะเลวไปสุดขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้มันต้องเลวด้วยสถานการณ์เลวด้วยความทะยานอยากได้แต่ว่าจะให้เขาเลวแบบจนแบบต้องเรียกชี้หน้าชาติช่วยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะก็เลยมีการติดๆขัดๆเหมือนกันสุดท้ายก็ต้องแก้ให้เขาแบบว่าไปทางที่เขาแบบดีขึ้นอ่ะค่ะโอเคกลับมาเมื่อกี้นะที่พี่ทอฟฟี่เล่าพอดีเราพาออกนอกเรื่องนิดหน่อยพี่ไปเจอตัวละครไหนนะคะที่รู้สึกว่าจะเอามาเขียนในเล่มนี้ที่ไปในป่าเมื่อกี้ที่ไปในป่าใช่ไหมเจอเสือนะคะเจอเสือเจอเสือไงก็คือพญาเสือดักกินปลาเนี่ยแหละเราออกทะเลกันมากเสืออะไรขออีกทีพญาเสือดักกินรายดักกินรายดักกินรายมันเป็นตำนานในเบงกอลค่ะค่ะคือคนเก็บในเก็บน้ำผึ้งเก็บของป่าเนี่ยที่อยู่ตรงเบงกอลเนี่ยเขาจะเจอปัญหาคือเสือบุกบ่อยมากบางทีเสือโดดขึ้นเรือบ้างเสือเข้ามาบุกในบ้านบ้างเพราะว่าเขารุกป่าไงเขารุกป่าเขาไปตรงนั้นทีนี้เนี่ยพอเสือมาเนี่ยเขาก็จะแบบพยายามหาวิธีในการสู้กับเสือบางคนโดนกินหน้าหายไปครึ่งนึงก็มีแต่ยังมีชีวิตรอดจริงเลยใช่ไหมชีวิตจริงเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเทวีบอลบีบีอ่ะเป็นว่ามาปราบเสือคือตำนานเขาจะแบบว่าเป็นเสือที่เป็นพรามมาก่อนแล้วเป็นพรามที่ชอบกินเนื้อคนน่ะได้กินเนื้อคนแปลงเป็นเสือแล้วไปกินเนื้อคนแล้วติดใจก็เลยแบบว่าแปลงเป็นเสือแล้วลากไปกินอีกทีนี้ก็มีเทวีบอลบีบีนะก็มาปราบเสือเขาว่ากันว่าบางทีก็จะเป็นพระแม่อุมาบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าชื่อเรียกก็แตกต่างกันไปในปางต่างๆของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแล้วก็เลยแบบว่ามาปราบเสือคนก็เลยจะมีเทศกาลที่เขาจะต้องบูชาเทวีบอลบีบีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่บูชาดักกินรายนะเขาก็บูชาดักกินรายด้วยบางตำนานเขาเล่าว่าดักกินรายตายบางตำนานก็เล่าว่าดักกินรายเนี่ยหนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกแล้วไม่ออกมาอีกเลยทำสัญญาว่าจะไม่กินคนจะไม่ทำร้ายคนในหมู่บ้านอีกอย่างเงี้ยเราก็เลยเกิดประกายตรงนี้ว่าแล้วถ้าเกิดเขามีลูกหลานล่ะแล้วถ้าเกิดเขาไปสร้างเมืองอยู่ข้างในล่ะโอ้ที่จับประมาณที่ว่าเขาเข้าไปในป่าใช่ไหมคะใช่เขาเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเขามีลูกหลานล่ะแล้วลูกหลานเขาเป็นเสือล่ะตำนานตรงนี้ตั้งต้นจากตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องลึกลับคือเอาตำนานมาเขียนใช่ก็เอาขยายไปอีกใช่ก็เลยมานั่งคิดไงเพราะว่าคำว่าพยัคฆบทจากเรื่องแรกอ่ะมันแปลว่าทางเดินของเสือคือเสือเนี่ยมันจะชอบเดินวนน่ะวนเป็นวงกลมแล้วไอ้เสือเดินวนเป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นทางเดินแล้วเดินทางเดิมเสมอเสือเป็นสัตว์กินซากมันจะมีกลิ่นติดตัวที่เขาเรียกว่าสาบเสือค่ะมันจะเอาซากกินหมดก็ไปทิ้งไปจนเน่าอ่ะมันก็จะมีกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นสาบเฉพาะตัวของเสือเวลามันเดินวนเนี่ยที่ตรงกลางอ่ะพวกฤาษีสมัยก่อนเขาชอบไปตั้งอาสมเพราะว่าเสือเนี่ยมันจะเดินวนแล้วสัตว์อื่นมันจะไม่กล้ามากวนอ๋อก็เหมือนแบบว่ามีคนคอยเดินวนอยู่รอบๆอย่างเงี้ยฤาษีแค่ระวังเสืออย่างเดียวค่ะ ไม่ต้องระวังสัตว์อื่นเพราะว่าสัตว์อื่นมันได้กลิ่นเสือมันหนีหมดไงเพราะฉะนั้นทางเดินรอบๆเนี่ยเขาจะเรียกพยัคฆบทคำนี้มาจากพระไตรปิฎกไงอ๋อแล้วก็คือมันด้วยความที่มานี่ขนลุกเลยไม่เพราะอ่านไปเรื่อยๆไงคะมันจะเราจะอ่านไปเรื่อยแล้วก็จดชอบจดคำอ่ะชอบจดใส่สมุดไว้มีคำมีอะไรอย่างเงี้ยจดเพราะว่าถ้าเกิดพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์หรือ copy paste น่ะมันก็แป๊บเดียวมันก็ลืมแต่ถ้าจดแต่ไม่มีวันลืมจริงมันไม่เหมือนกับว่าเราแบบเขียนลงไปเองพี่ก็จดคำพวกนี้ไว้เวลานึกอะไรไม่ออกก็มาเปิดดูคำบ้างดูอะไรบ้างแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากคำมี dictionary ส่วนตัวใช่มีคีย์เวิร์ดไว้มีสมุดไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ถึงได้เป็นเรื่องนี้แล้วก็เริ่มต้นพอเริ่มต้นมาเป็นแบบให้พระเอกเราเป็นกุลขา
เออใช่ชุนเป็นทหารกุลคาแล้วก็แบบไปตามหาไปตามโดนว่าจ้างให้ไปตามหาเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะในป่าเริ่มจากพยัคฆบทปรากฏว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่คนมันเป็นเสืออย่างเงี้ยก็เลยแบบไปตามหาแล้วสุดแล้วพระเอกก็งงว่าเอ๊ะทำไมคนเนี้ยแปลกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่เสือปกติเป็นเสือขาวเป็นพญาเสือเผือกโอ้เก็บไปอีกเราก็ต้องส่วนเนี่ยจะเห็นแต่พระเอกเป็นแบบเสือใช่ไหมเรื่องนี้นางเอกเป็นเสืออังกอร์ก็นางเอกเป็นเสือนะคะเออจริงแต่ไม่ค่อยเห็นไงคือแบบว่านางเอกที่เป็นเสืออย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็เลยรู้สึกว่าเออใครๆเขาเขียนได้แต่เราต้องเขียนอะไรที่มันเป็นตัวเราอ่ะเออถ้าพี่เขียนแล้วแบบว่ามันไม่อินไปกับเนื้อเรื่องอ่ะเราก็จะเขียนไม่ได้มันต้องแบบให้เป็นสไตล์เราให้ได้พระเอกต้องมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยถอดเสื้อได้ทุกครั้งถอดเสื้อต้องบูอะไรอย่างงี้ต้องเซ็นสัญญากันเลยนะคะกรุณาถอดเสื้อทุกครั้งต้องเร็วด้วยใช่ต้องเร็วแล้วหมู่บ้านนี้ใครเป็นเสือเหรอพี่ดอกในเรื่องเนี่ยเขาจะมีเสือแบบว่าเป็นหมู่บ้านเสือชื่อว่าหมู่บ้านพยัคฆปุระตอนนี้เนี่ยมันก็จะแบบก็อยู่กันแบบเป็นลูกหลานเสือนี่แหละก็แบบพยายามแบบกันตัวเองจากโลกภายนอกแต่ก็เอาเทคโนโลยีโลกภายนอกเข้าไปนะคะมีไฟฟ้าปั่นแบบปั่นเครื่องปั่นไฟมีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ไม่ได้เอาเข้าไป 100% อันนี้เขาก็จะมีในบ่วงพานเนี่ยเสือตัวนี้จะเป็นเสือเป็นพระเอกบอลลีวูดคือเป็นเสือแรดนะคะไม่อยากอยู่ในป่าไงไม่อยากอยู่ในป่าเพราะว่ารู้สึกแบบเขาส่งให้ไปเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือแล้วแบบว่าเข้ามาอยู่มุมใบแล้วแบบว่าแสงสีนักแสดงดีกว่าเลยว่าฉันหล่อฉันจะอยู่ทำไมให้แบบว่าต้องหล่อเหมือนกันซิกแพคก็มีเหมือนกันใช่จ้าเริ่มต้นจากการเป็นพระเอกชุดชั้นในก่อนเป็นแบบพวกในแบบชั้นในเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าเออหล่อไปเข้าตากรรมการก็เลยได้เป็นพระเอกหนังนี้เป็นตัวร้ายอยู่เรื่องสองเรื่องแล้วก็มาเป็นพระเอกแล้วนางเอกเป็นเสือไหมคะนางเอกก็เป็นเสือเหมือนกันคือมันเชื้อสายแต่ว่ามันก็จะแบบซับซ้อนไปอีกเพราะว่ามันก็จะมีเสือที่แบบว่าหลุดออกไปอยู่นอกพยัคฆปุระเสือที่หนีออกไปตอนที่มีการโจมตีในเรื่องแรกที่แบบว่ามีการโจมตีจากคนภายนอกเป็นพวกเศรษฐีอะค่ะมูเคชมิตาที่แบบว่าต้องการจะแบบเข้าไปเอาลูกเสือเขาแบบต้องการจะแบบใช้อะไรอะใช้เซลล์ของเสือในการที่แบบทำให้ตัวเองเป็นอมตะอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเรื่องมันก็เลยลึกลับซับซ้อนไปอีกว่าเสือที่หลุดออกไปเนี่ยหายไปไหนแต่นางเอกเนี่ยแปลกเรื่องบ่งพานเนี่ยคือไม่มีกลิ่นของเสือเลยขนาดพลรามที่เป็นแบบผู้พิทักษ์พยัคฆ์อ่ะต้องแบบได้กลิ่นอ่ะต้องเห็นต้องรู้เป็นผู้สายเลือดบริสุทธิ์ต้องรู้เลยว่าเนี่ยคนนี้เป็นเสือคือดูจากกลิ่นแล้วหรือแววตาอะไรเงี้ยได้ไม่มีแล้วนางเอกก็แปลกมากเหมือนคนสองบุคลิกเป็นไบโพล่าเป็นไบโพล่ากลางคืนนี่ดูลอยลอยดูเป็นสาวเซ็กซี่ต้องไปพบแพทย์หรือกลางวันนี่เป็นอีเพิงมากเป็นนักเขียนเดี๋ยวจ่ายยาให้ค่ะเป็นนักเขียนระดับโลกไม่ใช่ตัวเรายังเป็นนักเขียนนักเขียนประมาณนึงอยู่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ออกไปแบบเป็นนักเขียนระดับโลกทีนี้พระเอกเนี่ยเกิดจะแบบได้เล่นละครได้เล่นไม่ใช่ละครเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะที่สร้างจากนิยายของนางเอกแต่ว่านางเอกแบบว่าสั่งให้แบบเปลี่ยนไม่เอาพระเอกคนนี้คือแคสติ้งได้งานแบบฮอลลีวูดแล้วจากบอลลีวูดไปฮอลลีวูดแล้วอ่ะนี่คือเรื่องแรกที่จะ break through เข้าแบบสู่วงการฮอลลีวูดอ่ะเออปรากฏว่านางเอกบอกว่าไม่เอาคนนี้เกลียดไม่ชอบไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นมันมีหลายสาเหตุแล้วนางเอกก็คือฝันเห็นพระเอกอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาคืออะไรกันทำไมเป็นยังไงต้องติดตามแล้วในพรายพนาดรเนี่ยเล่มต่อมาก็คือตัวพลรามที่เป็นผู้พิทักษ์พยัคฆ์นั่นเองจากเล่มที่แล้วมันก็มีเรื่องดราม่าตอนท้ายเรื่องใช่ไหมคนเราจะสืบทอดความเป็นผู้พิทักษ์พยัคฆ์ได้ต้องกินหัวใจของคนก่อนซึ่งคนก่อนก็เป็นพ่อของใครบางคนในเรื่องที่แล้วแล้วกินมามันก็เลยรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกผิดอ่ะเพราะต้องกินต่อหน้าต่อตาลูกเขาเลยอ่ะแต่ถ้าไม่กินก็ไม่ได้เพราะถ้าไม่ทำตอนนั้นก็จะคือพระเอกเล่มที่แล้วก็จะตายอันนี้จะไปต่อไม่ได้ใช่จะไปต่อไม่ได้ตัวร้ายที่แบบทำร้ายทุกคนในเล่มที่แล้วก็จะรอดเขาต้องฆ่าถ้าเขาไม่ฆ่าก็ไม่ได้แต่พลรามก็ต้องรับผลกรรมของการทำเล่มที่แล้วก็คือเล่มที่แล้วเขามีพิษอยู่ในหัวใจอ่ะก็ต้องทนรับความทรมานจากการได้พิษอันนี้มาใช้พลังได้ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยเล่มนี้ก็คือต้องแบบเศร้าไหมก็เล่มนี้ก็ไม่เศร้านะพี่พลรามเป็นเสือตลกหรอพี่พลรามเป็นเสือหื่นเสือดีเป็นหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมเร็วไหม
เร็วเร็วเดิมแต่ก็มาแหละถูกมันต้องมี3อย่างค่ะอ๋อ3อย่างไม่งั้นจะไม่ใช่พระเอกไม่ใช่พระเอกชยาพีมต้องเร็วไงไพพนาดอนกำลังจะออกในงานหนังสือนี้นะคะรอติดตามโอเคแล้วพี่ทอฟฟี่คิดว่ามีพล็อตหรือตัวละครแปลกๆที่ยังอยากจะเอามาเขียนอีกไหมมีเรื่องนึงที่ว่าน่าจะประมาณปีหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องมีอัคนีโหตรีที่จะออกงานช่วงมีนาไม่ใช่มีนาสิคะจะเย็นใจเย็นกลางปีกลางปีโหยี่สิบปีแล้วก็มีโทนมาลีพระเอกเป็นกุหลาบนั่นแหละค่ะเห็นอยู่ที่บ้านพี่นั่นแหละค่ะโดนรกๆเยอะๆนั่นแหละค่ะกุหลาบจับกุหลาบใช่โดนสวนกุหลาบของพี่ใช่โดนน้ำขวนทุกวันจนรู้สึกว่ามาขวนฉันเถอะมาขวนฉันเถอะนางเอกเป็นหนามจะเย็นๆนะปลูกเอาปลูกไม่ได้เอาหนามฟาดโดนน้ำขวนทุกวันชอบอ่ะมาขวนฉันเถอะไอ้เอาหนามมาขวนฉันเถอะยังไงปลูกกุหลาบให้พระเอกไม่หนูพี่หืดกับทุกอย่างกุหลาบไปยืนมองกุหลาบจังแบบเป็นผู้ชายจะเป็นยังไงนะอุ้ยดีต้นทรีโรสไงมันสูงไงแล้วก็แบบไปแงนหน้ามองมันเขาสายตาเขามองเราดอกเขาคว่ำมองฉันอยู่เขาต้องรักฉันแน่เลยเนี่ยแหละคนจะเป็นนักเขียนต้องเจอไงเดี๋ยวรอติดตามอ่านปีหน้าเนาะได้จ้ะค่ะแล้วพี่ทอฟฟี่รู้สึกยังไงบ้างที่เขาบอกว่าถ้าพูดถึงนิยาย paranormal ต้องนึกถึงชยาพิมพ์จริงๆแล้ว paranormal ต้องนึกถึงหลายๆคนนะไม่ใช่แค่พี่เพราะว่ามีนักเขียนอื่นๆที่แบบว่าเก่งกว่ามากมายแล้วก็เขาเรียกอะไรคะมีความสามารถกว่ามากมายในการเรียบเรียงเล่าเรื่องแต่ถ้าเกิดคนนึกถึงสวนสัตว์ต้องถึงพี่นะพี่ชยาพิมพ์ซูชยาพิมพ์เดอะซูขอให้ใช้แฮชแท็กนี้เพราะว่าเวลาคนนึกถึงเราก็นึกถึงพระเอกเป็นสัตว์ต้องนึกถึงพี่เนี่ยพี่ก็ดีใจนะเพราะว่าอย่างนึงคือเหมือนงานเราทำไปอ่ะแล้วมีผลตอบรับกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ทุ่มเทให้กับมันพอสมควรเอาจริงพี่ทอฟฟี่ก็มีนิยายรักปกติอ่ะแค่ไม่กี่เล่มชุดมาเฟียไงใช่ชุดมาเฟียไงคะนั่นก็ปกติสุดแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นแบบ paranormal หมดเลยข่าววุ่นข่าววุ่นอันนี้ก็ปกติแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ค่อยมีปกตินะเพราะว่าเอาจริงๆพี่ชอบแบบเนี้ยมันเป็นความชอบของเราชอบอะไรที่มันเหนือธรรมชาติเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการที่เราสร้างโลกก็มีอีกโลกนึงอะเวลาเราเขียนเราอาจจะเป็นจากความทุกข์ทางใจของเราที่เรามีอยู่นึกออกไหมแล้วพอเราสึกว่าเวลาเราเข้าไปตรงเนี้ยเป็นจินตนาการเนี่ยพระเอกที่เป็นสิงสาราสัตว์อ่ะเป็นมีเวทมนต์บ้างอะไรบ้างเขาสามารถเสกทุกอย่างให้เราได้เราไม่ทุกข์ไงเรารู้สึกได้รับการปกป้องแล้วมันเหมือนกับได้ที่พักใจสักครู่นึงโอเอซิสแป๊บนึงก่อนต้องออกมาสู้กับโลกของความเป็นจริงซึ่งต้องสู้ด้วยตัวเองเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขกับการเข้าไปโลกตรงนั้นน่ะมันชาร์จแบตพี่ทอฟฟี่แบบไหนๆเราก็เป็นแบบแชร์พิมพ์เดอะซูแล้วเราก็เขียนสัตว์อื่นให้ครบทุกอย่างยีราฟแล้วเดี๋ยวสักพักนึงจะทําแมปส่วนสัตว์เดี๋ยวก่อนนะยีราฟเนี่ยพี่คิดไม่ออกเลยยาวมากเลยคอเนี่ยพี่ทอฟฟี่บอกว่าเขาหันลงมามองเราไม่ไหวนะจุดนี้นะพี่เล่นกระโดดหุ่งเงี้ยหรอหุ่งไม่มีพระเอกเป็นฉลามนะคิดไว้แต่ว่ายังไม่ได้เขียนอย่างอย่างสวนสัตว์ของเราสวนสัตว์ของเราต้องครบจะมีอควาเรียมด้วยมาก่อนจากกันไปก็อยากให้พี่ทอฟฟี่ฝากผลงานเล่มล่าสุดหน่อยค่ะจ้าก็ขอฝากพรายพนาดรด้วยนะคะเพราะเป็นเล่มสุดท้ายในชุดตำนานพยัคฆ์แล้วอ่ะก็อยากจะให้แบบว่าทุกคนได้อ่าน1 2 3จนครบจบเล่มแล้วก็สนุกไปกับเรื่องราวของเสือแล้วก็ความรักด้วยกันเนาะอย่าลืมไปงานหนังสือนะคะใช่ค่ะเจอกันที่งานมหกรรมหนังสือวันที่17ถึง28ตุลาคมนี้นะคะบูธสถาพรบุ๊คเลขที่ B06 Bboy 06นะคะก็พี่ทอฟฟี่จะไปแจกลายเซ็นใช่วันที่20ตุลาคมค่ะวันเสาร์ช่วงบ่ายช่วงบ่ายมาเจอกับพี่ทอฟฟี่ขนมาให้เซ็นทุกเล่มได้เลยมาได้เลยค่ะไม่มาซื้อหนังสือก็ไม่เป็นไรมาเมามอยก็โอเคเรื่องผู้ชายเมาได้แต่ทุกอย่างเว้นยืมเงินโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทอฟฟี่ชยาพิมพ์มากๆนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวว่างๆเรามาเมามอยกันเรื่องอื่นอีกเนาะแบบว่าเวลามีท็อปิกอื่นๆเดี๋ยวเชิญพี่ทอฟฟี่อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ